สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมเมนต์สตูดิโอนะครับวันนี้จะทำคลิปเทสขับคันนี้นะครับ Mobile T20 Extreme 60นะครับก็คือตัวนี้ก็วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอดีว่าจะเทสระยะทางนะฮะมีนัดประชุมกับ Momentech ที่สาขาสุขุมวิทนะฮะก็เลยจะลองขับเจ้า Mobile Extreme คันนี้ไปที่สาขาสุขุมวิทดูนะครับดูจาก GPS เนี่ยจากช็อปที่รังสิตของเรานะฮะไปถึงสาขาสุขุมวิทนี่ก็อยู่ประมาณ44กิโลนะฮะไปกลับก็น่าจะมี80กว่ากิโลเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสามารถไหมนะครับอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์มีหมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็มียึดขาจับโทรศัพท์นิดหน่อยนะเพื่อว่าผมจะดู GPS ได้ไม่หลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองจับเส้นทางให้ชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงชมกันครับก็มาลองดูเลขโวลต์นะครับก่อนออกตัวจากสาขารังสิตนี้นะครับลองเปิดดูปึ๊บตอนนี้โวลต์อยู่ที่ประมาณ 65.6 นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไปถึงที่สาขาสุขุมวิทแล้วเลขโวลต์จะเหลือที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะเปิด GPS นะครับแล้วก็จะเสียบรูชาร์จแบต5โวลต์ตรงนี้ไปด้วยนะครับก็อาจจะกินไฟมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้ดู GPS ด้วยสบายใจดีนะฮะโอเคนะครับไปครับเจอกันที่สาขาสุขุมวิทนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่โมเมนต์สาขาสุขุมวิท64นะฮะก็ขับโมบายคันนี้มาจากรังสิตนะเดี๋ยวนี้เลขโวลต์นะจากตอนที่เราออกมาเดี๋ยวนะครับจากตอนที่เราออกมาประมาณ65ใช่ไหมผมจำไม่ผิดตอนนี้เหลือประมาณ60โวลต์นะครับระยะทางจับที่ GPS ประมาณ45กิโลนะฮะทำได้ประมาณนี้ถือว่าสบายใจแล้วแหละตอนกลับบ้านน่าจะรอดนะฮะก็คือไม่ต้องให้ใครมารับกลางทางคงขับไปถึงรังสิตเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปประชุมข้างในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเรามาเทสไดร์ตอนกลับรังสิตให้ดูอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็ประชุมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะขับกลับนะตอนนี้อยู่ที่สุขุมวิทนะฮะวนมีอยู่ประมาณ60โวลต์นะมีกดลองลดกันบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวกำลังจะขับกลับรังสิตกันนะครับก็เมื่อกี้มา45กิโลไม่รู้ว่าขากลับ GPS จะพาไปอีกกี่กิโลนะครับเดี๋ยวมาชมกันตอนนี้นะครับก็กลับมาถึงศูนย์ที่รังสิตแล้วนะครับกับ Mobile Extreme นะครับ60โวลต์คันนี้ก็จากตามสเปคเนี่ยคันนี้จะวิ่งได้ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นคือความเร็วส่วนระยะทางเนี่ย90กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับตามสเปคที่เขียนไว้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เอาไปลองขับจากโมเมนเทคสาขารังสิตนะครับไปที่สาขาสุขุมวิทนะครับขาไปเนี่ยอยู่ที่ราวๆ45กิโลเมตรนะครับแล้วกลับมาเนี่ยรวมไปกลับแล้วเนี่ยประมาณ90กิโลเมตรนะฮะเรามาดูกันว่าโวลต์เหลือที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกสเปคก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่60โวลต์35แอมป์นะครับเดี๋ยวคุณมาดูอัตราการสิ้นเปลืองของโมเมนต์คอร์ที่ติดตั้งลงไปบน Mobile T20 Extreme คันนี้นะครับว่าแบตยังแบตยังเหลืออยู่นะฮะตอนนี้ที่ขีดเหลืออยู่1ขีดนะครับส่วนโวลต์เหลืออยู่ 54.2 นะครับจากที่เห็นนะครับระบบ60โวลต์เนี่ยปกติถ้าแบตหมดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ48โวลต์นะฮะซึ่ง
อัตราการสิ้นเปลืองถือว่าดีมากๆนะครับในสเปคเข็มอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่งผมขับไปมาแล้วนะครับตอนนี้90กิโลเมตรต่อชาร์จแบตยังเหลืออยู่นะครับซึ่งผมก็ขาไปเนี่ยอยู่ในช่วงเร่งด่วนนะฮะก็อาจจะทำความเร็วได้ไม่มากนักนะฮะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอขากลับเนี่ยเนื่องจากมันดึกแล้วก็สามารถกดได้บ้างเป็นบางส่วนนะครับผมขับอยู่ที่โหมด Eco นะฮะไม่ได้ขับอยู่ที่โหมด Hyperdrive นะครับฉะนั้นความเร็วก็จะตันที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็พอจะกดมา 40-50 บ้างซึ่งขับในเมืองเนี่ย 40-50 กิโลเมตรเนี่ยเหลือสบายๆนะครับมาถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยนะฮะพร้อมกับยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะสำหรับใครที่สนใจ Mobile T20 Extreme อย่าลืมถูกจริตอย่าลืมสกิดมานะฮะที่ Moment Studio ทุกวันนะฮะสำหรับคลิปนี้ทดสอบให้ดูแล้วนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ